คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถเดิมดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์อันสดใสไปชั่วการหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นพุ่งสร้างศาสตร์หวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุทำเอกุอักโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนิพพานสองการนับเรียกว่าขณะนาเริ่มจากหนึ่งจนถึงห้าย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นหันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยคอยค่อยทยอยขึ้นนะทีละห้าจนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการ
อสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตระตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคนไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขอุราการปฏิบัติวิปัสสนาสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหา คือในมรรคคือการเพ่งพินิจยารณาเรียกสุตะกินตาหาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก10สองข้อใหญ่ในอารมณ์สามธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจะสมุปปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่และเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมาย
รู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคืนนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเล็กๆน้อยๆวงเล็บส่วนใหญ่เอาพระไตรปิฎกเนื้อความเนื้อความพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกมาเป็นหลักแล้วก็พูดเสริมบ้างเล็กๆน้อยๆในขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังทำสมาธิภาวนาทำกรรมฐานสมถกรรมฐานนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรวัดศกอุบาสิกาสาธาญาติโยมทำในบนในวิหารในช่วงของการทำวัดส่วนบนก็มีเสียงดังออกทางวิทยุด้วยแต่พอทำสมาธิทำสมถกรรมฐานโดยการภาวนาในใจอย่างบทประพันธ์ที่ปะหน้าธรรมะ ปะหน้าธรรมะไปเมื่อกี้นี้ยาวหน่อยทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน คือว่าในใจพุทโธโดยเฉพาะประเด็นคุณหลวงพ่อจะว่าช้าช้ายาวยาวพุทยาวยาวโธยาวยาว อันนะเอาผสมกับอานาปานสติด้วยอานาปานสติก็คือการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เวลาเอาพุทธานุสติกับธรรมานุสติเนี่ยมารวมกันเวลาหายใจเข้าว่าพุทยาวยาวและเวลาหายใจออกก็ว่าโธยาวยาวจนสุดลมหายใจยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นหายใจเข้าโธยาวๆจนหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็พอออกหายใจออกมาก็โธจนสุดลมหายใจออกหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวถ้าตามอานาปานสตินี่เราจะกำหนดว่าหายใจเข้ายาวรู้
หายใจออกยาวรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าตอนนี้หายใจเข้าสั้นตอนนี้หายใจออกสั้นเป็นขั้นเป็นตอน16ขั้นตอนในอานาปานสติ 4ขั้นตอนแรกนี่ก็เป็น1ก็คือหายใจเข้าสั้นรู้หายใจออกยาวรู้2หายใจเข้าสั้นรู้หายใจออกสั้นรู้2หายใจเข้ายาวรู้หายใจออกยาวรู้3รู้ลมหายใจทั้งปวงคือรู้ลมเข้าลมออกกายลมรู้กายทั้งปวงเนี่ยเขาเรียกรู้กายทั้งปวงสัพพกายะปฏิสังเวทีรู้กายทั้งปวงก็คือกายลมกายเนื้อหายใจเข้ารู้ว่ากายนมกายลมกายเนื้อหายใจออกระหว่างเวลาหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ที่สี่จักระงับลมหายใจคือผ่อนลมหายใจหายใจเข้าจะผ่อนระงับลมหายใจหายใจออก อันนี้เป็น4ระยะในกายนะก็มีกายเวทนาจิตธรรมตามอารมณ์ของสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยแต่ว่าเวลาเอามาผสมกับพุทธานุสติเนี่ยอานาปานสติกับพุทธานุสติเอาเฉพาะลมเวลาหายใจเข้าหายใจออกแต่เอาพุทโธเข้ามาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ เรื่อยไปช้าๆ10หน20หน100หน1000หนก็ตามเวลาที่เรากำหนดไว้30นาทีหรือ1ชั่วโมงก็จนหมดเวลาอันนี้เป็นการบริกรรมบวกกับอานาปานสติคือมีสติขณะที่ลมเข้าลมออกสองอย่างในอนุสติ10อานาปานสติเป็นข้อที่9พุทธานุสติเป็นข้อที่1เลยเอาข้อที่1ข้อที่9นี่มารวมกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะรวมผสมกันเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานได้มุ่งหมายเป้าหมายก็คือการที่จะให้จิตเราเนี่ยสงบตั้งมั่นแน่วแน่ดิ่งลงไปเมื่อจิตเป็นสมาธิดีแล้วจะได้เกิดปัญญาจะได้เกิดความหลุดพ้นได้บรรลุธรรมเรียกว่าเจโตวิมุตติเป็นเจโตวิมุตติเป็นทั้งฝ่ายสมถกรรมฐานครับ แต่ฝ่ายวิปัสสนาวิปัสสนาเหมือนที่ว่า ที่ปะหน้าธรรมะไปเมื่อกี้นี้ก็คือการพิจารณาหัวข้อทำ73อย่างสมถะเมื่อกี้นี้มี40อย่างนะพุทธานุสติเป็น1อานาปานสตินี่เป็น2ใน40นะ2ใน10แล้วก็2ใน40อย่างส่วนวิปัสสนาทำพิจารณาตามอารมณ์ของวิปัสสนา73ข้ออย่างวันนี้อย่างวันนี้ในหัวข้อว่าการเห็นเพื่อความหลุดพ้นนี่คืออินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจจักขุนสีโสตินสีคานินสีชิวหินสีกายยินสีและมะนินสีนี่เรียกว่าอินสีหกอินสีหกนี่ก็อยู่ในหมวดที่สี่นะอินทรีย์22หมวดที่5อริยสัจ4หมวดที่6ปฏิจจสมุปบาท12
อันนั้นหมวดที่สี่เนี่ยก็มีอินทรีย์22ก็มีอินทรีย์หกนี่หกข้อแล้วนะแล้วก็ไปภาวะหมวดภาวะอีกสามความเป็นมนุษย์ความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายความเป็นอยู่คือมีชีวิตชีวิตอินทรีย์อิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์ชีวิตอินทรีย์ส่วนวันนี้นี่เราเอาอินทรีย์หกมาพิจารณาเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความหลุดพ้นยังไงนี่ก็มาในสลายตนะวรรคสังยุตตานิกายอรหัสสุตตันตปิฎกนี่เล่มที่18ฉบับสยามรัฐนะข้อที่1ถึง2หน้าขอไปหน้า1ถึงหน้า2เนี่ยสลายตนะวรรคสังยุตตานิกายข้อที่1ถึง3ข้อที่1ถึง3ก็เป็นพุทธพจน์หรือพุทธวจนะในหนังสือพุทธวจนะเอามาลงไว้คือหนังสือของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์และคณะที่นำมารวมลงไว้ก็ โมทนากับคณะจัดทำหนังสือพุทธวจนะไว้ณที่นี้ด้วยใจความก็คือภิกษุทั้งหลายจักษุตาโสตะหูคานะจมูกมันนี่หมายถึงประสาทนะจักขุประสาทโสตะประสาทจิวหาประสาทหรือจักขุนสีโสตินสีคานินสีชิวหินสีก็ลิ้นกายินสีก็กายมะนินสีก็ใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราต้องเห็นอย่างนี้ส่วนตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นทุกข์ก็ต้องเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาเพราะว่าถ้ามันเป็นอัตตาก็จะไม่เป็นไปเพื่อความอาพาธสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วก็สุดท้ายตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นก็เป็นไปตามความเป็นจริงเป็นไปเพื่อความอาพาธเป็นต้นเจ็บป่วยไม่อยู่ในความควบคุมของเราเมื่อเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเบื่อหน่ายย่อมมีปัญญาอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตหลุดพ้นย่อมมีญาณดังกล่าวมานี้แลอันนี้ก็เป็นเนื้อหาเป็นพุทธพจน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสลายตนะวรรคหมดเวลาพอดีวันนี้นะ จะต้องได้นำเมื่อรายการจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนั่น
นาฬิกาตีพอดีเลยเป้งเป้งเป้งขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร